ไปสโนว์บอร์ดกันนะคะแล้วครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้เตรียมสโนว์เทรนไปติดอยู่บนภูเขานะคะเกือบ12ชั่วโมงมากกว่านั้นอีกใช่ปะมันเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ช่วยในการเล่นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ทัดลมเยอะมากอุ้ยอุ้ยAnd here is my story. งงไหมว่าจะมาทำอะไรวันนี้ฉันนะคะกลับมาที่อเมริกาอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับครูแคทกฤษณาวันนี้นะคะแคทก็จะมาโชว์การใส่ snow chain นะคะเพราะว่าแคทนะคะกับแฟนเนี่ยแพลนที่จะไปสโนว์บอร์ดกันนะคะฉะนั้นวันนี้แคทก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะถึงการเตรียมตัวของการไปสโนว์บอร์ดทริปนี้อย่างที่เห็นกันอยู่นะคะว่าตอนนี้หิมะยังไม่มีนะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะแคทเพื่อนแล้วก็แฟนนะคะไปที่ไปสโนว์บอร์ดทริปนี่แหละค่ะที่เลคทาโฮแต่ว่าเราโดนหิมะเข้านะคะพายุหิมะเข้าซึ่งมันเกิดขึ้นแค่50ปีครั้งนึงเรานี่คือแจ็คพอตมากแล้วครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้เตรียมสโนว์เชนไปเราเกือบเอาตัวกันไม่รอดเลยค่ะติดอยู่บนภูเขานะคะเกือบ12ชั่วโมงมากกว่านั้นอีกใช่ปะมากกว่านั้นอีกค่ะคือบ้าไปแล้วแล้วก็คือไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดได้เล่นแค่วันเดียวเราไปเรากะจะเล่น4วันใช่มั้ยคะฉะนั้นครั้งนี้นี่นะคะการไปทริปสโนว์บอร์ดครั้งนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมและอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมก็คือการใส่สโนว์เชนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันยากแค่ไหนมันควรจะไม่ยากมากนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดเป็นผู้หญิงกันด้วยที่บ้านเรานะคะเวลาเราขับรถใช่ไหมคะล้อมันก็จะเกาะถนนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลามีหิมะแล้วเวลามีหิมะเยอะมากๆเนี่ยล้อมันจะเกาะถนนไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้โซ่นะคะเขาเรียก snow chain นะคะมาใส่ที่ล้อเพื่อที่จะให้มันช่วยเกาะถนนแล้วไม่ให้รถมันลื่นลงไปและชนกันได้นะคะและเดี๋ยวแคทจะทำให้ดูนะคะจะบอกว่านี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันเขาบอกว่าต้องเอาไอ้สีแดงเนี่ยใส่เข้าไปเดี๋ยวซ้อมก่อนนะวันจริงไม่รู้จะเป็นยังไงใส่เหมือนห่อไปในล้ออีกไปข้างล่างปล่อยให้มันลงข้างล่างเลยมันติดอ่ะโอเคเทคสองนะคะเมื่อกี้มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคจริงๆมันต้องลอดล้อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็โอบขึ้นมา It's hard It's hard ก็ยังไงนะเอาสีแดงกับสีน้ำเงินอะชนกันเห็นว่ามันจะมีให้เกี่ยวกันแต่ว่าไปเกี่ยวกันข้างบนข้างในมันแบบมันเหมือนมัน stuck มันติดอะเธอให้เราทำไหมแค่คิดว่าคันไม่ไหวอะค่ะนี่ให้ผู้ช่วยมาช่วยหน่อยสิเมื่อกี้เขาทำก็ดูเหมือนง่ายนะไหนๆๆเนี่ยล็อกกันแล้วเสร็จแล้วก็เอาเองพวกเนี้ยมาข้างหน้าโอเคเสร็จแล้วค่ะไม่ได้ทำเองนะคะแต่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งทำได้ก็โอเคแล้วค่ะเรารอดแล้วค่ะค่ะนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมตัวฉะนั้นขึ้นไปบนภูเขาเรารอดแล้วนะคะสำคัญอย่างที่2นะคะนั่นคือการเตรียมเสบียงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องตื่นแต่เช้าประมาณ4:00 นะคะแล้วขับรถแล้วก็ขับรถจากที่เนี่ยไปที่เลคทาโฮนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงซึ่งมันค่อนข้างนานมากระหว่างทางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีร้านอะไรที่มันสะดวกขนาดนั้นฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดหิวเนี่ยจะหงุดหงิดมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า
ของอาหารอะไรที่เป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารทดแทนอะไรที่แคทชอบมากๆนะคะ my favorites นะคะดูอย่างแรกนะคะที่ชอบมากเลยอันนี้ก็คือ healthy ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนะคะที่เขาเอาไปอบนะคะแล้วก็ทำเป็นรสยี่ห้อนี้ rhythm นะคะเป็นยี่ห้อที่แคทชอบมากค่ะก็จะมีหลายรสนี่ซื้อมา2รสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมนะคะ baked green tea นะคะอันนี้ก็ค่อนข้าง healthy เหมือนกันแล้วก็ kale chips ค่ะอันนี้ก็ทานบ่อยนะคะและอันนี้ค่ะที่เตรียมไปจะบอกว่าเป็นโยเกิร์ตที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในชีวิตเมื่อคะแต่จริงๆจริงๆยี่ห้อนี้อันนี้ก็คือรสอันนี้มีรสบลูเบอร์รี่รสสตรอเบอรี่ใช่ค่ะแล้วก็วานิลลาแล้วก็มีมันก็จะมีเป็นแบบโยเกิร์ตดริงก์ด้วยนะคะก็กินง่ายนะคะแล้วก็เพสโต้อันนี้เดี๋ยวจะทำกับพาสต้าแล้วเดี๋ยวแพ็คไปตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าจะมาให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฮัมมัสนะคะเป็นดิปที่เราจะดิปกับทอร์ติญาชิปส์นะคะประมาณนี้แล้วก็มีน้ำเหมือนจะมีขนมอีกวะประมาณนี้แต่ว่าที่แคททานเนี่ยจะประมาณนี้คือของเพื่อนกับของแฟนนี่อาจจะแบบมีของไม่เฮลตี้ด้วยแต่เราจะเน้นเฮลตี้นะคะของแคทAnd then push the cable through to the back side of the tire, making sure the cross chain is centered on the tread face. Wow, you guys got it good to go. อย่างที่3นะคะที่จะทำให้การสโนว์บอร์ดครั้งนี้ของแคทและแฟนนะคะราบรื่นไปด้วยดีนั่นคืออุปกรณ์การกระแทกต่างๆนะคะอย่างแรกมาดูกันเลยค่ะอันนี้คือเป็นกางเกงการกระแทกของก้นนะคะและด้านข้างของสะโพกนะคะอันนี้ก็คือช่วยมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะล้มโดยเฉพาะคนที่เพิ่งฝึกใหม่ๆเนี่ยจะล้มแบบก้นลงนะคะแคทเนี่ยเคยไปทริปหนึ่งที่ครั้งที่แล้วที่ญี่ปุ่นนะคะล้มแล้วก็คืออินเจอร์นั่งวีลแชร์ไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่อันนี้นะคะอันนี้อันต่อไปก็คือการข้อศอกค่ะฉะนั้นเวลาเราจะล้มอะไรอ่ะเราก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ข้อศอกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะช่วยการกระแทกแล้วก็ไม่เกิดการถลอกด้วยนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือนี่การเข่านะคะอันนี้เป็นสนับเข่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แคทเพิ่งใช้เลยค่ะคือเน็กวอร์มเมอร์นะคะพออยู่บนนั้นเนี่ยมันช่วยมากๆเลยเพราะว่าข้างบนมันหนาวมากโดยเฉพาะเวลาแบบหิมะมันมาเยอะๆนะคะเน็กวอร์มเมอร์นี่ก็ทำให้เรารอดพ้นไปจากความทรมานนั้นได้นะคะนอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วพวกหมวกพวกแว่นหรือชุดต่างๆนะคะอุปกรณ์การกระแทกเนี่ยสำคัญมากเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะพลาดไม่ได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในควอมเมอร์เดี๋ยวแค่ใส่ตอนที่ใส่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะประมาณนี้เลย
really slow. เสริมนะคะที่คุณแฟนเตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ช่วยในการเล่นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้แคทล้มเยอะมากอุ้ยคือถ้าไม่มีพวกอุปกรณ์เสริมพวกนี้เนี่ยแคทว่าแคทคงบาดเจ็บเยอะนี่ก็คือเข่ากระเริ่มเมื่อยแล้วแบบเพราะว่าแบบล้มทั้งเข่าทั้งก้นทั้งโอ้ยทั่วตัวไปหมดเลยนะคะตอนนี้เมื่อยมากและหิวมากด้วยนะคะก็คือถ้าทุกคนไปสโนว์บอร์ดทริปนะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าอยู่เป็นบิกินเนอร์แบบแคทนะคะต้องเตรียมไปเลยนะคะแล้ววันนี้ก็คือหิมะไม่ใช่ฝนตกเมื่อกี้จะบอกฝนตกหิมะตกแบบเยอะมากแล้วก็คือหนาวมากเลยเน็กวอร์มเมอร์เนี่ยก็คือช่วยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้นะคะคือแบบอุ่นมากเลยเวลาขึ้นไปบนนั้นแต่วันนี้แคทเล่นไม่ได้ใส่แว่นเพราะว่าเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาก็เลยไม่กล้าเอาแว่นมาบีบหน้านะคะแต่ถือว่าเป็นการเล่นวันนี้เป็นการเล่นที่progress มากเลยค่ะพัฒนาขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูเลยโชว์เลยที่เรียกได้ว่าสำคัญมากและหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะนั่นคือมัสซาจิ้งกันค่ะปกติแคทเนี่ยใช้ร่างกายเยอะใช่ไหมคะทั้งเล่นกีฬาทั้งสอนยืนเยอะเนี่ยแคทตอนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแคทก็จะต้องแบบไปฟิสิโอบ่อยมากแต่ตอนนี้เรามาเดินทางแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะเพราะว่าร้านนวดที่นี่มันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะคะฟิสิโอที่นี่ก็คือแพงมากฉะนั้นเวลาแคทเล่นกีฬาหรือว่าทำอะไรก็ตามแคทก็จะใช้มาสาจกันเนี่ยช่วยนะคะคลายกล้ามเนื้อนะคะหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วหรือว่าหลังจากวันที่เราเหนื่อยๆหรือเราเดินเยอะนะคะก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะไปหาซื้อได้ในตามออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเวลาใช้ก็อย่างนี้เลยค่ะมันก็จะมีเบอร์นะคะเห็นไหมคะมันก็จะสั่นๆแบบนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้ออันนี้คือเส้นที่แคทนี่ปกติแบบว่าปกติตึงมากนั่นคือเส้นทิปแอนของแคทนะคะเส้นนี้ฟิสิโอเขาก็บอกว่าแคทจะตึงมาตั้งแต่สะโพกทิปแอนเนี่ยมันก็จะช่วยTibialis anterior นะคะมันก็จะช่วยคอมเพนเซททำให้มันเกิดการตึงก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเล่นสโนว์บอร์ดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปเล่นกีฬาอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปนวดหรือไม่มีเวลาไปหาฟิสิโอนะคะอันนี้ช่วยได้เลยค่ะOne more time.
morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้แคทก็อยู่ที่ Lake Tahoe Harbor ค่ะมาเดินชมวิวกันนิดนึงก่อนกลับนะคะตื่นเช้ามาวันนี้ถือว่าไม่ปวดเมื่อยอะไรเลยค่ะเพราะว่าแคทใช้มาชินกันเมื่อคืนนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้ทริปดีๆไปนะคะสำหรับคนที่เตรียมไปสโนว์บอร์ดหรือไปสกีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมไปนะคะยังไงก็ขอให้ enjoy content ถือว่ายังไงก็ได้มาชมวิวด้วยกันนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้แคทด้วยนะคะยังไงเจอกันที่ครูแคท YouTube Channel กันในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย